ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมแล้วก็หม่ามีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าเมนูอร่อยๆจากอาจารย์เมย์ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุ้มค่าแน่นอนครับเมนูในวันนี้คืออะไรครับวันนี้เป็นนักเก็ตค่ะแต่มีรสชาติที่เป็น Big Wings Nuggets เอาตกลงคุณอธิบายแล้วก็เป็นชื่อเมนูเรียบร้อยเลยนะครับเมนูของเราวันนี้ไม่ใช่ของหวานแต่เป็นอาหารทานเล่นแล้วกันนะครับนั่นก็คือนักเก็ตไก่ Big Wing นะครับหรือว่าเมนูชื่อของอาจารย์เมย์ก็คือ Big Wings Nuggets นะครับปกตินักเก็ตเนี่ยเราคุ้นชินกันอยู่แล้วแต่ว่าบิ๊กวิงนี่ก็เป็นรสชาติที่ทุกคนชื่นชอบเหมือนกันของโรโบนะครับวันนี้เราจะเอามารวมกันคุณผู้ชมเห็นเนี่ยนักเก็ตส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีแบบข้างนอกกรอบๆใช่ถูกไหมฮะอันนี้แหละวันนี้นะคุณผู้ชมนี่คือเคล็ดไม่ลับนะครับวันนี้นะครับเราใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะฮะคุณผู้ชมนี่สังเกตว่าเกล็ดของเขากรอบอร่อยแน่นอนนะครับที่สำคัญมาใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่านักเก็ตในเวลาทานส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบกรอบๆแล้วก็เป็นเกล็ดเล็กๆเนียนๆเลยผงก็จะเอาเกล็ดขนมปังชุบทอดซองนี้นะครับมาปั่นก่อนนะครับใช่ค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคเอาละครับปั่นแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมก็จะละเอียดแบบนี้เลยได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อนนี่คือลักษณะที่เราอยากได้ก็คือจะป่นประมาณนี้นะครับเอาละครับหลังจากที่เราเตรียมตัวเกล็ดขนมปังนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้จะทำในส่วนของเนื้อไก่กันนะครับนี่เลยนะฮะอาจารย์เมย์บอกว่าขวดนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะฮะเคล็ดลับยังไงครับrice bran oil healthy oilก็คือน้ำมันรำข้าวตรามรกตนี่แหละฮะอาจารย์เมย์บอกว่าอันนี้เป็นน้ำมันแบบสำหรับสุขภาพเลยนะครับนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับต้องบอกว่าขวดนี้นะฮะสำหรับทอดและผัดนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวเลยนะฮะนี่แล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้จะช่วยให้ส่วนผสมเราเนียนด้วยใช่ให้เขามีมอยส์เจอร์แล้วก็ชุ่มฉ่ำด้วยนะฮะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วนักเก็ตเนี่ยจริงๆผมเคยเห็นในคลิปเขาบอกว่าเขาใช้แบบเนื้อไก่ที่เศษตรงนู้นบ้างเศษตรงนี้บ้างอาจารย์เมธแล้วสูตรของเรานี่ยังไงครับไม่เศษค่ะเราใช้ชิคเก้นฟิเลต์นะสันในไก่เลยใช่แต่ก็สันในไก่ออกมาเวลาเราซื้อใช่ไหมแต่ก็จะมีเส้นสีขาวอย่างเงี้ยเส้นเอ็นเส้นเอ็นของเขาอันนี้คือต้องเอาออกค่ะบางคนก็ใช้ซ่อมดึงออกมาเลยใช่แต่บางคนก็เอามีดผ่าออกมาให้ดึงออกมาได้หมดเลยแต่สมมุติไม่เอาออกใช่ไหมเดี๋ยวมาแล้วเวลาเราทำนักเก็ตใช่ไหมเขาจะมีเส้นไม่เนียนไม่เนียนซื้อไก่มาเนาะเราก็ล้างเกลือก่อนก็ล้างเกลือให้ความคาวอะไรของเขาออกหมดแต่ก็เสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆเราก็ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้หั่นไปเลยพอเวลาเดี๋ยวมาเราเข้าฟรูตโปรเซสเซอร์ใช่ไหมมันก็จะทุ่นแรงปั่นได้เร็วขึ้นเนียนขึ้นง่ายขึ้นแต่แล้วก็เอาไก่นะใส่ลงไปฟรูตโปรเซสเซอร์ไปเลยเทดดี้ได้ครับตามด้วยน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะคุณผู้ชมนะและนี่นะครับเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสตาร์โลโบนะครับอร่อยได้รสชาติกลมกล่อมนะครับแล้วก็หอมถึงใจสามารถปรุงได้สะดวกมากๆเลยนะครับเอาเป็นผงในซองแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราใส่ง่ายๆเลยนี่ครับซึ่งเวลาเราใส่ผงบิ๊กวิงลงไปเสร็จแล้วเราไม่ต้องปรุงอะไรเลยซองเดียวอยู่ซองเดียวอยู่ไปเลยจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมจะตามด้วยแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับอันนี้เราช่วยยังไงฮะเกาะให้ตัวส่วนผสมเกาะกันใช่ถึงไฟให้เขาใช่ค่ะไม่งั้นนักเก็ตเราล้วนๆนะได้แบบนี้ปุ๊บปั่นเลยนานไหมให้เนียนนะครับถ้าเราเห็นเขาเป็นแบบนี้นะมันก็คือได้แล้วโอเคเราใส่ชามแล้วนะเอาละครับตักส่วนผสมออกมาแบบนี้เลยคล้ายๆเหมือนเราทำทอดมันปลากายสมมุติอากาศบ้านเราร้อนมากขอเข้าเช็คแข็งแป๊บหนึ่งแต่สมมุติเราโอเคเย็นๆใช่ไหมเราก็เดี๋ยวมาเราก็แบ่งออกมากดลงไปแผ่นพลาสติก2 แผ่นเดี๋ยวเราก็จะมีวงตัด หลังจากที่พักแช่เย็นไว้แล้วนะครับอันนี้เราจะเอาส่วนผสมนักเก็ตบิ๊กวิงของเรานะฮะนี่วางลงบนแผ่นพลาสติกนะครับใช่ค่ะแบ่งเป็นชุดๆนะคะเดี๋ยวมาเวลาเราคลึงเสร็จแล้วเวลาเราตัดเราก็จะตัดง่ายแล้วก็รีดให้เขาได้ความหนาที่ต้องการสมมุติเราเตรียมงานแล้วก็เวลาอากาศร้อนที่นี่เวลาเรากดใช่ไหมเราจะกดลำบากเข้าตู้เย็นก่อนนะเตรียมไว้เป็นชุดแบบนี้ก็เก็บแช่เย็นได้เหมือนกันอันนี้นะคะเดี๋ยวมาเราก็จะเข้าตู้เย็นก่อนเลยรีดเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นนะครับเดี๋ยวอาจารย์เมย์เนี่ยจะใช้พิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์คัตเตอร์นะกดเป็นชิ้นเนาะใช่ค่ะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้นักเก็ตของเรากรอบอร่อยนะครับนี่เลยนะฮะภูมิใจนำเสนอเลยครับคุณผู้ชมครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับบอกได้เลยว่าอันนี้ไม่ต้องผสมเองนะครับสัดส่วนคงที่กรอบอร่อยไม่อมน้ำมันนะครับซองที่1เนี่ยเราจะเทแบบนี้เลยเป็นแป้งแห้งอีก1ซองนะครับเราจะเทแล้วผสมกับน้ำเย็นส่วนอันนี้นะครับจะเป็นซองที่2นะครับเราจะผสมกับน้ำเย็นนะคุณผู้ชมอัตราส่วนตามที่หลังซองเขาแนะนำนะครับจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือค่อยๆผสมคนถึงเขาเนียนนะคะได้ฮะอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมนี่แป้งโกกิของเราที่ผสมกับน้ำเย็นนะครับก็เนียนได้ที่แบบนี้แล้วส่วนของนักเก็ตยังไงครับมามีโอเคเดี๋ยวมาเราตัดจะดีนะกดนะเดี๋ยวมาอันที่เสร็จใช่ไหมเราก็สามารถกำใหม่ทำใหม่ได้นะคะรีดใหม่เลยค่ะโอเคจะดีชิ้นแรกนะคะทำยังไงคลุกแป้งแห้งก่อนเดี๋ยวมาเทดดี้ทำต่อนะคะพอแป้งแห้งเสร็จแล้วใช่ไหมเทดดี้คลุกแป้งแห้งเสร็จปุ๊บก็มาคลุกกับแป้งเปียกที่ผสมไว้นะครับแล้วก็วางลงบนเกล็ดขนมปังที่เตรียมไว้โอ้นี่เป็นกิจกรรมในครอบครัวนะเนี่ยใช่ค่ะที่เด็กๆที่ชอบกินก็ต้องมาช่วยละได้แบบนี้ค่ะวางลงก่อนก็จะเบี้ยวๆนิดนึงนะเดี๋ยวมาเธอก็ต้องตบให้เขาสวยเซ็ตทรงใหม่ได้ใช่ค่ะโอเคครับได้แบบนี้ปุ๊บคลุกเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือส่วนผสมนักเก็ตนะครับที่เมื่อกี้เราเนี่ยคลุกกับแป้งแห้งโกกินะครับคลุกกับแป้งเปียกนะครับที่ผสมแป้งโกกิกับน้ำแล้วก็มาคลุกกับเกล็ดขนมปังของเขานะครับเมื่อคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วแนะนำเข้าแช่แข็งเลยนะครับเขาจะได้เซ็ตตัวแล้วเฟิร์มเวลาทอดจะทอดง่ายนี่แบบนี้เลยครับใช่ค่ะนี่เอาล่ะครับพอได้แบบนี้มานะฮะคุณผู้ชมเราก็จะเตรียมทอดแล้วนะครับขั้นตอนการทอดนะครับแน่นอนเลยนะฮะต้องขวดนี้เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับอาหารกรอบนานนะครับเหมาะกับการทอดใช้ไฟแรงล่ะครับเดี๋ยวเราจะอุ่นน้ำมันปาล์มของมรกตนะครับจนร้อนได้ที่เลยนะครับวิธีการเช็คน้ำมันนะที่ว่าเขาได้ที่นะคะเราก็เอาไม้ใส่เข้าไปเราจะมีเห็นบับเบิ้ลก็คือได้เลยลองเอาไม้แบบนี้นะครับมาจิ้มแล้วมีฟองขึ้นตรงนี้ใช่ค่ะว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วอันนี้เป็นการเช็คแบบง่ายๆเลยใช่ค่ะนะครับปิดที่ไม้นะคะโอเคได้เลยแต่เราก็ต้องลดไฟนิดนึงนะโอเคใส่แล้วค่ะได้ครับค่อยๆใส่ลงไปนะโอ้น้ำมันได้ที่นี่ทอดอะไรก็น่ากินนะครับทอดนานไหมครับอาจารย์เมย์ให้มีสีเวลาเราใส่เข้าไปห้ามไปยุ่งกับเขานะประมาณ1นาทีคือห้ามแตะเลยห้ามแตะเลยแล้วก็พอผ่านแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะคนยังไงก็ได้เพราะสมมุติเราทันทีเราใส่เข้าไปเราไปคนเขาใช่ไหมนักเก็ตเราสามารถแตกได้ก็ถึงให้เขากรอบก่อนข้างนอกแล้วค่อยไปยุ่งอย่างอื่นเนาะใช่ค่ะเอาละครับหลังจากที่ทอดไปสักประมาณนาทีหนึ่งนะครับสังเกตว่าสีเขาเริ่มเหลืองทองนิดนึงแล้วอันนี้เริ่มคนได้แล้วนะครับ เพราะสมมติเราไม่คนเขานี่เขาก็จะติดกระทะเลยเราก็คนเขาให้เขาเวลาเขาทอดแล้วสีเขาจะเสมอแป๊บหนึ่งไม่เกิน5นาทีค่ะเวลาทอดนักเก็ตอะไรแบบนี้ห้ามใช้ไฟแรงพอไฟแรงใช่ไหมสีเขาจะเกิดเร็วมากแต่ข้างในไม่สุกโอ้น่ากินไหมเหมือนนักเก็ตข้างนอกที่เขาขายไหมดูน่ากินกว่าเยอะครับทำตั้งนานเนาะแต่ว่า1เคล็ดลับในการทอดนะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่ใส่ลงไปแล้วเนี่ยพอตัวนักเก็ตของเขาเซตตัวเนี่ยต้องหมั่นคนนิดนึงใช่ค่ะสีของเขาจะได้เป็นสีเหลืองทองทั่วทั้งชิ้นเลยนี่แบบนี้เลยนะฮะโอเคนะคะได้แล้วกินได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราตักลงนะครับให้เขาเสด็จน้ำมันนะฮะใช่ค่ะโอ้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นักเก็ตบิ๊กวิงของเรานะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็มัมมี่ในวันนี้นะครับนักเก็ตไก่บิ๊กวิงนะครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยที่สำคัญปรุงรสแค่ซองเดียวจากผงบิ๊กวิงของโลโบนะครับคุณก็จะได้นักเก็ตน่ากินแบบนี้เลยนะครับกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้างนอกกรอบข้างในก็ยังฉ่ำอยู่แล้วรสชาติเข้มข้นมากๆสำหรับรสชาตินะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับบิ๊กวิงของโลโบเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่ามีความหอมของเครื่องเทศนะครับแล้วก็มีเผ็ดนิดๆกลมกล่อมมากๆนะครับยิ่งกินยิ่งอร่อยเพลิดจานนี้คนเดียวไม่พอนะนี่ถ้าอยากรู้ความอร่อยนะฮะคุณผู้ชมต้องลองทำตามกันนะครับ